ังบิ๊กซีแรงกว่านรกคือมึงบ้าไปแล้วอ่ะโอ้โหหนังนี้แม่งควรจะออสการ์ไปเลยดีกว่าแบบรางวัลโกลเด้นโกลแกมงแกมมี่เกี่ยวไหมไม่รู้ว่ามึงเอาไปเลยแบบโอ้โหคือแบบมันสุดมากนี่มันคือหนังแอคชั่นแห่งปีแห่งยุคอะครับก่อนที่จะรับฟังเราบทฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับคือถ้าใครถามว่านี่คือจอห์นวิกที่ดีที่สุดหรือมันคือหนังแอคชั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยผมไม่ปฏิเสธเลยครับใช่มันคือเลยครับมันคือใช่เลยอ่ะผมว่านี่คือแบบมันควรเอาหนังเรื่องนี้ขึ้นหิ้งแบบมันเป็นตำนานไปเลยก็ยังได้นะถ้าให้ผมพูดเนี่ยคือแบบยังไงอ่ะเรื่องนี้มึงต้องไปดูรอบ2รอบ3รอบ4แบบแม่งเหมือนแบบอะไรนะเหมือนหนังไอ้ท็อปกันเดอะแมฟริกอ่ะคือแบบแม่งดีมากมึงต้องไปดูแบบ IMAX ดูอะไรอย่างงี้ไปเลยอ่ะคือแบบแม่งสุดยอดทั้งเรื่องครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะโอ้โหคือแบบถ้าสมมติถ้าถามคน100คนว่าคุณไม่ชอบหนังเรื่องนี้มั้ยแม่งไม่มีแม่ง100คนแม่งต้องบอกว่าไม่มีไม่ชอบอ่ะคือแบบทุกคนแม่งต้องพอใจอ่ะคือแม่งอาจจะมีนะคนไม่ชอบแต่แบบถ้าคุณดูไปเรื่อยผ่านองค์1องค์2องค์3ยังไงสุดท้ายคุณต้องชอบองค์4องค์3องค์4แน่ๆคือแบบมันค่อยๆแบบสนุกแล้วแบบโอ้โหสุดยอดพีคไปเลยครับก็จอห์นวิกเนี่ยก็เป็นหนังอีกเรื่องนึงเลยนะครับที่แบบโอ้โหแม่งคนแน่นเต็มโรงตั้งแต่วันแรกๆอ่ะที่แบบเดี๋ยวนี้แม่งน้อยมากนะที่แบบคนหนังที่แบบไหนจะทำได้อ่ะอย่างเรื่องล่าสุดชาแซมใช่ไหมครับก็แบบมันทำไม่ได้นะเว้ยผมไปดูชาแซมวันแรกอะไรอย่างนี้เลยแบบแม่งคนแม่งไม่ได้เยอะเท่านี้แต่ว่าผมติดอย่างนึงครับคือผมไปดูไอ้จอห์นวิกชัปเตอร์4เนี่ยผมใช้ M-Pass ใช่ไหมครับที่แบบดูหนังแล้วแบบดูหนังเป็นบุฟเฟ่อะดูเรื่องดูหนังเรื่องนี้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเสีย20บาทเพิ่มอะครับทุกคนเป็นไหมฮะทุกคนถ้าใครใช้ M-Pass เนี่ยจะรู้ว่าเอ้ยทำไมมันต้องเสีย20บาทวะคือแบบอันนี้ผู้บริหารช่วยออกมาตอบทีนะครับแบบว่าอย่างงี้ถ้ากูเสียตังค์เพิ่มกูจะใช้ทำไมM-Passถึงแม้มันจะยังคุ้มอยู่ก็เถอะแต่แบบมันก็รู้สึกมัน first impression หรืออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีนะไหนฟรีแล้วก็ฟรีไปเลยใจป้านไปเลยไม่ต้องมาเก็บเพิ่ม20บาทแล้วแบบผมไม่ถามไอ้พนักงานหน้าตู้ใจซื้อบัตรใช่ไหมครับเขาบอกว่าอ๋อคงสายน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์อะไรเงี้ยแบบหนังฟอร์มยักษ์แล้วแบบเพิ่งเข้าวันแรกผมก็แบบฮะใช่เหรอตอนผมไปดูชาแซม2เนี่ยคือแบบหนังชาแซม2มันก็ฟอร์มยักษ์ไม่แพ้จอห์นวิกแน่ๆใช่ไหมครับแล้วแบบผมก็ไปดูวันแรกอะชาแซมไม่เห็นมันจะเกี่ยวเลยไม่เห็นมันจะเสีย20บาทเลยแต่ว่าจอห์นวิกชัปเตอร์4เนี่ยมันเสียนะซึ่งแบบไอ้พนักงานแม่งก็แบบว่าแม่งก็อ้างอึ้งมันก็บอกหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือแบบถ้าคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณกำลังดูถูกหนังเรื่องอื่นมันจะเป็นหนังฟอร์มเล็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบหนังแม่งไม่มีค่าพอเป็นหนังฟอร์มเล็กไม่ต้องเสีย20บาทหรอกหนังนี้ไม่มีใครดูคือแบบมันจะทำให้หนังเรื่องอื่นแม่งดูแย่นะถ้าคุณออกมาพูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยต้องเก็บ20บาทนะเพราะว่าหนังนี้มันฟอร์มยักษ์คือแบบมันไม่ค่อยจะแฟร์นะแล้วก็มันดูไม่ดีด้วยก็ยังไงก็ตามเถอะวันนี้จอห์นวิก4เนี่ยผมจะขอพูดถึงข้อเสียที่มีอยู่อันน้อยนิดของเรื่องก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีโอกาสได้พูดถึงข้อเสียแล้วครับคือข้อเสียมันน้อยมากแต่คือมันก็เป็นช่องโหว่นึงที่แบบถ้าคิดดีๆแม่งก็ใหญ่เหมือนกันนะแต่แบบมันพอที่จะแบบแอคชั่นของเรื่องการนำพาของเรื่องเนี่ยมันทำให้เราลืมไปได้ขอพูดถึงข้อเสียก่อนแล้วกันเพราะว่าข้อดีแม่งเยอะมากข้อเสียของจอห์นวิกชัปเตอร์4เนี่ยมีอยู่ข้อเดียวเลยครับคือทุกคนจากที่ดูใช่ไหมว่าตัวจอห์นวิกเนี่ยมันไปฆ่าตัวผู้อาวุโสสูงสุดของสภาสูงก็แบบหนีไปหาเพื่อนเก่าไอ้เจ้าของโอซาก้าคอนติเนนทัลใช่ไหมครับแล้วแบบก็ไอ้พวกคนสภาสูงส่งคนมาสู้เสร็จอะไรเรียบร้อยสู้ๆกันเสร็จแล้วเจ้าของโอซาก้าคอนติเนนทัลแม่งตายเพราะว่าโดนไอ้ดอนนี่เยนหรือว่าในเรื่องชื่อเคนใช่ไหมครับโดนฆ่าตายแล้วแบบไอ้ผู้หญิงแม่งก็แบบหนีรอดมาได้เพราะว่าไอ้ดอนนี่เยนมันปล่อยไปบอกว่าให้มึงไว้ชีวิตมึงให้มึงกลับมาฆ่ากูที่หลังนะมาแก้แค้นกูอย่าเพิ่งมาตายตอนนี้คือแบบสุดท้ายไอตัวผู้หญิงลูกเนี่ยแม่งก็เดินไปหาจอห์นวิกในรถไฟว่าเนี่ยมึงไปฆ่าไอคนที่ฆ่าพ่อกูซะไม่งั้นมึงก็ให้กูฆ่าซะคือแบบอันนี้แม่งเปิดมาแล้วไงผมก็นึกว่าเอ้ยสุดท้ายตอนองค์4องค์3องค์4ไอตัวผู้หญิงลูกของเจ้าของโอซาก้าคอนติเนนทัลเนี่ยจะมาแบบจะมาปิดฉากฆ่าดอนนี่เยหรือฆ่าโอมาคีใช่ไหมที่ได้รับมอบหมายจากสภาสูงให้มาฆ่าจอห์นวิกสรุปคือมันหายไปเลยครับลูกไอโอซาก้าคอนติเนนทัลแม่งลูกผู้หญิงแม่งหายไปเลยคือแบบตัดบทไปเลยอ่ะ
เออแบบตัดบทไปเลยจ้าจากต้นเรื่องก็คือไม่มีบทแล้วก็อันนี้ก็เลยแบบหักคะแนนตรงนี้อย่างเดียวคือแบบเป็นข้อเสียข้อเดียวของหนังเรื่องนี้เลยนะแต่อย่างที่ทราบเลยนะครับว่าทุกคนน่าจะทุกคนไม่รู้ทราบเปล่านะตัวคุณชาลอนหรือว่าตัวมือขวาของไอ้ตัววินสตันเนี่ยตัวจริงเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งผมก็คิดอยู่นานว่าเฮ้ยก่อนที่ไอ้ตัวชาลอนเนี่ยมันจะตายเสียชีวิตไปแล้วฮะจอห์นวิก4น่าจะถ่ายไปเสร็จได้น่าจะจนจบแล้วแหละเออหรือจนจะจบหรือจบไปแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวชาลอนเนี่ยโดนก็คือหนังเขาให้มีบทให้มันโดนฆ่าตายไปเลยตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งผมก็นึกว่ามันจะมีบทเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันก็เป็นบทสรุปที่โอเคนะที่แบบให้ตายไปอย่างงี้โดนตัวมาคีฆ่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเออไปข้องเกี่ยวอะไรกับจอห์นวิกอะไรเงี้ยก็โดนบึ้มไอ้นิวยอร์กคอนติเนนทัลก็โดนบึ้มไปเลยเหลือไอ้ตัววิงสตันตัวเดียวให้แบบฆ่าไอ้มือขวาเนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ไปก็แบบก็โอเคนะถือว่าไม่แย่นอกจากนี้แบบฉากแสงสีเสียงโทนของแบบไอตัวโอซาก้าคอนติเนนทัลเนี่ยผมชอบมากเลยนะแล้วแบบไอตัวหัวหน้าไอตัวพ่อนั่นน่ะแม่งแบบโอ้แม่งดูแบบมีราศีนะแบบไม่ได้ดูแบบขี้ๆอ่ะแบบมันยังสู้ได้แล้วแบบมีเท่ๆอะไรแบบมีตัวคอนติเนนทัลแม่งก็แบบมีแสงแบบเป็นมีความสีแดงแบบคุมโทนแบบเป็นแบบแดง อาทิตย์อุทัยของประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแบบโทนต่างๆตัวละครทุกคนแม่งแบบดูมีราศีฉากต่อสู้ทุกอย่างใช้อาวุธใช้ธนูใช้แบบดาบซามูไรแบบนั่งเดินของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยใช้ปืนอะไรเงี้ยคือแบบโอ้แม่งดูเท่มากแต่ละอย่างแบบฉากต่อสู้ทุกอันแม่งแบบจอห์นวิกชัปเตอร์4แม่งแบบโอ้แม่งสนุกทุกอันอะแม่งครีเอทีฟแล้วแบบผมต้องบอกไปก่อนเลยครับว่าฉากต่อสู้เนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมแบบจอห์นวิกชัปเตอร์3อะไรงี้นะแบบเน้นต่อสู้คอมแบทพลังอะไรเงี้ยผสมกับใช้อาวุธมารังสรรค์สร้างสรรค์แบบให้กับการต่อสู้ให้มันหลากหลายนะแล้วแบบผู้กำกับเนี่ยทำออกมาได้แบบไม่น่าเบื่อเลยไงคือมันใช้แบบใช้ทุกมุกใช้แบบมุมกล้องทุกอย่างแบบถ่ายในมุมสูงมุมเงยบ้างล่ะในตัวบ้านอะไรเงี้ยถ่ายด้วยมุมสูงมุมเอียงเรียกได้ว่าแบบทุกอย่างจริงๆอะครับคือเขาแบบพยายามไม่ให้แบบมันดูน่าเบื่อแบบดูแบบโอ้ยมันเหนื่อยมากเลยสู้แบบลองเทคยาวอะไรเงี้ยเขาพยายามใช้ทุกอย่างช่วยให้เราแบบเราสนุกดูแบบดูไปเรื่อยๆจนจบอะแบบให้กูดูเป็น10ชั่วโมงกูก็ดูได้อะไรเงี้ยคือแบบจนบางครั้งอะผมยังสงสารในตัววิกแบบคือผมเหนื่อยแทนในตัวจอห์นวิกเว้ยแบบโอ้โหจบฉากนี้คือจบฉากเนี้ยมึงไม่หยุดแน่ๆมึงต้องไปต่ออะเนื้อเรื่องมันบีบให้มึงต้องไปต่อแล้วอะมึงต้องไปท้าประลองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมึงจบตรงนี้มึงต้องไปเจอไอ้กลุ่มนี้เจอกลุ่มนี้จบตรงนี้ไปเจอไอ้พวกแก๊งนี้คือแบบโอ้ยกูเหนื่อยเฮียนี่กูเป็นคนดูกูเหนื่อยแทนมึงจอห์นวิกแบบมึงต้องเจออะไรที่แบบต่อไปเรื่อยๆแบบอุปสรรคมึงแม่งถาโถมมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะครับแล้วก็แบบทุกเงื่อนไขที่แบบไอ้จอห์นวิกมันจะต้องฝ่าฟันแบบมึงทำไอ้วิงสตันแนะนำว่าให้ต้องไปอะไรนะไอ้โบสถ์ที่เบอร์ลินไม่งั้นมันจะไม่เรื่องมันจะไม่จบอะไรเงี้ยทุกเงื่อนไขแบบมันไม่ได้ง่ายๆอะครับมันต้องฝ่าฟันมันยากลำบากแล้วแบบมันสมศักดิ์ศรีความเป็นจอห์นวิกมากแบบแต่ละอันแม่งไม่ใช่แบบโผล่มาแล้วก็จบอะไรเงี้ยแม่งทุกอย่างมันต้องใช้กำลังแรงกำลังใจอย่างมหาศาลแบบแต่ละอันแม่งไม่ใช่ขี้ๆแบบโอ้โหกูเหนื่อยมากแบบว่ามึงไม่ช้ำนายตายก่อนหรอวะฮะแบบมึงหูโดดลงหน้าผาโดดลงตึกแบบหูซี่โครงกระแทกมึงโดนรถชนกิ้งเป็นหมาแบบลูกขนุนตกอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเป็นไม่ใช่จอห์นวิกมึงตายแล้วแน่ๆกูแบบกูต้องกราบจอห์นวิกแบบมึงพอได้แล้วมึงพักก่อนแบบกูรู้แล้วเว้ยว่ามึงแม่งแบบอึดมึงแม่งเก่งอ่ะคือกูเข้าใจกูขอพักบ้างซึ่งก็แบบเขาก็ให้เราพักจริงนะมันจะมีฉากแบบดึงอารมณ์แบบฉากหยุดที่ไม่ใช่ฉากจอห์นวิกแบบไปโฟกัสคนนู้นคนนี้แทนบ้างซึ่งแต่ละฉากเนี่ยมันทำออกมาได้ไม่น่าเบื่อแล้วแบบแต่ละฉากมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีฉากนี้ขึ้นมาจริงๆที่แบบให้เราได้พักเหนื่อยบ้างนะแบบจอห์นวิกมึงไม่ต้องพักอ่ะให้กูพักก่อนจอห์นวิกมึงไม่ต้องพักอยู่แล้วกูโอเคมึงไปนอนสต็อปเลยให้กูพักแบบฉากต่อสู้แบบทุกอย่างมันแบบตรงวงเวียนที่แบบมีรถขับควายไปควายมามันแบบดูโกลาหลทุกอย่างแล้วแบบจอห์นวิกมันก็ต้องวิ่งฝ่าไปเพื่อจะถึงฉากประลองทุกอย่างมันแบบโอ้โหลังสรรค์ออกมาได้แบบอัศจรรย์ทุกอย่างมันคิดออกมาได้ยังไงวะบางฉากแบบโอ้โหมันโกลาหลมากอ่ะมึงแบบมึงต้องแยกสมองยังไงวะทุกตัวแม่งตัวละครแม่งแบบตั้งใจจริงๆอ่ะฉากต่อสู้ในโอซาก้าคอนติเนนทัลอย่างเงี้ยแบบฉากที่สู้ในที่แคบแต่ว่าใช้มุมสูงถ่ายแล้วแบบใช้ปืนอะไรนะที่แม่งโคตรเท่แม่งยิงมาเป็นประกายไฟอ่ะแบบปืนพ่นไฟที่แม่งแบบโคตรเท่ระเบิดตอนเราดูแม่งแบบเหมือนเราแม่งหลุดเข้าไปในเกมแม่งเหมือนฉากเราอยู่ในเกมแบบเรามองจากในจอคอมแล้วแบบเราเล่นในนั้นอ่ะคือแบ
เหมือนเราเป็น NPC ที่ชื่อจอห์นวิกอะแล้วแบบไล่ฆ่าพวกผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเหมือนเราเข้าไปในเกมมากโอ้โหคือแบบความฉลาดแบบในการถ่ายทำในการใช้กล้องในมุมต่างๆทั้งแบบทำให้เราไม่เบื่อแล้วแบบเราสนุกไปกับมันมากเราไหลลื่นไปกับมันได้ทั้งเรื่องอ่ะเออคือแบบแม่งแบบสุดยอดแล้วแบบรวมไปถึงฉากตอนสุดท้ายที่แบบต่อสู้ตรงบันไดครับที่โคตรจะบีบใจเราว่าเฮ้ยจอห์นวิกแม่งจะไปทันไหมวะมึงจะไปทันไหมแบบถึงแม่งถึงมึงกูรู้ว่ามึงจะเก่งยังไงอ่ะมึงก็คงไม่ไหวแล้วมั้งโดนถีบตกมาเป็นลูกขนุนอย่างนั้นอ่ะตกมาแล้วมึงยังโดนถีบเตะตกไปอีกอ่ะแบบโอ้โหกระดูกหักกี่ซี่แล้วเนี่ยเออแบบหนังมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราอยากจะเอาใจช่วยจอห์นวิกได้เออมันทำให้เรารู้สึกได้อย่างนั้นได้อย่างประสบความสำเร็จอ่ะซึ่งแบบมันให้เราคิดว่าถึงแม่งจะเป็นเทพจอห์นวิกอ่ะมึงก็คงไม่ไหวแล้วมั้งเออแต่ถึงยังไงอย่างนั้นสุดท้ายครับไอตัวดอนนี่เยหรือตัวเคนเนี่ยที่ตาบอดอ่ะแบบโผล่มาช่วยแบบผมแบบอื้อหือแม่งแบบแล้วแบบยิ่งตอนที่ไอดอนนี่เยมันพูดว่าอะไรนะฉันอยากให้นายขึ้นไปข้างบนนั้นเออแบบแม่งแบบแม่งโคตรจะประทับใจอ่ะครับแบบเรื่องงานก็เรื่องงานใช่ไหมครับเพราะว่าแต่อย่าลืมว่าไอ้ตัวจอห์นวิกกับตัวดอนนี่เยเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเออมันก็คงไม่อยากให้จบทั้งที่แบบเออไม่ได้สู้กันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยดอนนี่เยก็อยากให้แบบไอ้จอห์นวิกได้ขึ้นไปข้างบนแหละแบบไอ้จอห์นวิกก็ผ่านอะไรมาเยอะมันโดนแบบโอ้กว่าจะมาถึงเนี่ยแม่งโดนโกงขนาดไหนอะไอ้เช่นดอนนี่เยนั่งเดินเข้าไปสู้ธรรมดาจอห์นวิกจะมาสู้แม่งต้องฝ่ามรสุมอะไรมาตั้งกี่ฉากต่อสู้อะเออคือแบบเออนะมันก็คงแบบสงสารหรืออะไรเงี้ยเออแบบให้จอห์นวิกขึ้นไปเถอะเออแล้วแบบไอตัวดอนนี่เยนี่คือแบบแม่เจ้าเท่ชิบหายมึงเกิดมากๆอ่ะเรื่องนี้จอห์นวิก4อ่ะแบบฉากตรงบันไดที่แบบเจอกับไอ้ฝรั่งไอ้หัวหน้านะแบบแล้วแบบแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าแกฆ่าฉันนะฉันจะไปฆ่าลูกแกอะไรเงี้ยใช่มั้ยไอ้ดอนนี่แม่งก็บอกว่าใช่ฉันฆ่าแกไม่ได้แต่ฉันอัดแกได้โหแม่งแบบโคตรเท่แล้วแบบมีการทิ้งซิกเนเจอร์แบบจอห์นวิกที่แบบเอาดินสอปักที่มือด้วยนะแบบแล้วแบบสุดท้ายโดนไอ้คนเลี้ยงหมาเอาหมาไปกัดไข่แล้วแบบสุดท้ายหมาแม่งเยี่ยวใส่หน้าอะไรเงี้ยโหแม่งแบบฉากแม่งตลกแล้วแบบแม่งก็มันไปในตัวแล้วแม่งก็เท่ไปในตัวแบบสมศักดิ์ศรีมากๆนะซึ่งทุกคนคิดดูแม่งมันขนาดไหนครับแบบคือตอนผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยไอ้ที่นั่งข้างๆผมเนี่ยเขามาคนเดียวเหมือนกันเป็นผู้ชายผมไม่รู้ใครเหมือนกันแหละเป็นก็คนที่อยากมาดูจอห์นวิกรอบแรกอะไรเงี้ยแบบมึงไอคนนี้แม่งแบบวีดีแม่งทำมือครับปุ๊บคือแบบฮะมึงทำอะไรวะอ๋อไอเฮียมึงแซงแม่งอินอ๋อแม่งอินกับหนังเว้ยแม่งแบบโอ้จอห์นวิกแม่งทำยิงปืนยังไงแม่งทุ่มยังไงแม่งทำตามอะไรเงี้ยฟึบแล้วแบบฉากแบบพระอาทิตย์มาอะไรแม่งก็ทำมือเงี้ยโอ้โหแบบฮะโอ้โหมึงเป็นอะไรวะเนี่ยแบบมึงคงมันมากแหละเออแบบมึงขยับจนแบบเก้าอี้แม่งทั้งแถวแม่งสั่นไปหมดอะคือกูมองแล้วมองอีกแต่แบบผมก็เข้าใจนะกูปล่อยนี่ไปกูเข้าใจเว้ยแบบแม่งหมันจริงๆแบบกูเข้าใจอารมณ์มึงเว้ยแบบมันสุดจริงๆไงมึงถึงต้องทำอย่างเงี้ยเออคือแบบมึงทำทั้งเรื่องจริงนะกูก็ไม่อยากด่ามึงหรอกแต่คือแบบมึงจะอินไปบอกว่าบางฉากอะไรเงี้ยแบบมึงจะอินทุกฉากไม่ได้เออมึงฉากนี้ฉากอย่างเงียบๆมึงก็เงียบๆบ้างไม่ต้องแบบภาคทุกอันมึงไม่ต้องทำเป็นตัวเป็นคอนดักเตอร์โอ้ยิงปังปังเอาดาบฟันโชกมันก็ฟันโชกตามแบบไอ้คนข้างๆกูแม่งแบบโอ้โหมึงจะอินอะไรขนาดนั้นมึงเก็บไว้อินมึงเก็บไว้ให้คนอื่นอินบ้างไอ้สัตว์แบบกูเหนื่อยแทนมึงเนี่ยมึงเหนื่อยมากปะเนี่ยฮะมึงกูดูจอด้วยอย่างเดียวกูก็เหนื่อยแล้วกูต้องมาทนกับมึงทำท่าทำทางมึงจะมันไปไหนหรือมึงเป็นสตันแมนปะเนี่ยมาดูเนี่ยผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมดูภาคไทยนะจอห์นวิกชัปเตอร์4เพราะว่าผมอยากจะดูรอบแรกไงก็คือรอบแรกมันเลือกไม่ได้มันเป็นภาคไทยผมก็ดูไปแต่ว่าผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณไปดูได้เลยครับภาคไทยมันก็โอเคนะเออไม่ได้แย่นะฉากทุกอย่างมันก็จริงจังหมดถึงแม้จะเป็นพันธมิตรภาคมันจะมีฮาๆบ้างแหละแต่แบบมันโอเคเลยแหละเออพันธมิตรภาคผมยังขำเลยไอ้ฉากตอนที่แบบตอนจบอะที่วิงสตันพูดกับไอ้มาร์คีว่าไอ้จอห์นวิกมันยังไม่ได้ยิงไอ้โง่มึงโง่หรือเปล่าสุดท้ายโดนจอห์นวิกยิงกระเด็นตายใช่ไหมแล้วก็ไอ้คนเลี้ยงหมาเออแม่งก็บอกว่าตายอย่างแบดแซดไม่ทันไอ้ที่กูแบบกูหลุดขำหนักมากนะเออช็อตเนี้ยคือแบบเออแม่งฮาดีแล้วแบบเป็นตอนจบที่แบบแม่งเหมือนจะเครียดๆสุดท้ายแม่งก็มีฮาๆนิดๆผสมแล้วแบบมันมินิมอลดีนะเออซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับดูมาบ่นให้จอห์นวิกแชปเตอร์4แรงกว่านรกให้คะแนนไปอยู่ที่9เต็ม10ครับโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าผมไม่นึกเลยว่าช่องผมจะใ
หนังเรื่องนึงมากกว่า9คะแนนอะไรเงี้ยแบบจะ10คะแนนซึ่งถ้าใครได้ติดตามผมเนี่ยไม่มีหนังเรื่องไหนได้มากกว่า8หรือ7คะแนนเลยนะเรื่องนี้คือแบบกูยอมจริงๆว่ะมึงเอารางวัลอะไรมึงเอาไปเลยเว้ยกูให้มันทุกอย่างคือมันดีมากกูแบบไม่นึกว่ากูจะดูหนังประเภทนี้ในโรงนี้แบบแม่งแบบมันสุดจริงๆว่ะเออให้คะแนนก็คะแนนอย่างที่บอกครับมันเพอร์เฟคมากๆแบบเสียอย่างเดียวตอนต้นที่ผมได้บอกไปนะที่มันได้มีผูกประเด็นไว้นิดหน่อยเกี่ยวกับไอ้ตัวลูกสาวของไอ้ตัวหัวหน้าโอซาก้าคอนติเนนทัลที่นึกว่าจะมาปิดฉากอะไรเงี้ยเออสุดท้ายมันก็โดนตัดบทหายไปเลยดื้อๆนะก็โอเคก็สรุปองค์รวมนะครับคือทุกๆอย่างมันลงตัวเพอร์เฟคหมดเลยครับฉากแอคชั่นสอดแทรกคอมเมดี้ต่างๆแบบได้อย่างถูกจังหวะแล้วก็แบบไม่มีฝืนไม่มีฝืนอะไรเลยนะครับแบบทุกอย่างตัวละครทุกคนเกลี่ยบทได้อย่างดีแล้วแบบโดยเฉพาะตัวดอนนี่เยนที่เรียกได้ว่าแบบขโมยซีนมากๆขโมยซีนจอห์นวิกมากๆแล้วแบบบทแม่งดูดีเทียบเท่ากับจอห์นวิกเลยอ่ะคือแม่งเท่มากๆอ่ะเออแบบฉากตะลุยทุกอย่างฉากลองแอคชั่นลองเทคที่จะแบบกะจังหวะกะโคนได้อย่างเพอร์เฟคมีความครีเอทีฟที่ลงตัวมากๆแล้วก็แบบยังคงสไตล์จอห์นวิกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับทั้งบทสรุปที่ยังทำออกมาได้แบบโคตรเท่ระเบิดแล้วแบบจบภาค4ได้อย่างมินิมอลธรรมดาธรรมดาที่แบบไม่ธรรมดาเออแล้วแบบไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วครับในฉากตอนจบก็สุดท้ายจอห์นวิกก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่านะแต่แบบมันมีการไปเคารพศพอะไรแบบนี้แล้วนะสุดท้ายจอห์นวิกก็แบบได้กลับไปหาแฟนของเขาที่เป็นแฟนอันเป็นที่รักของเขาเออก็ไม่รู้ว่าภาค5จะมีไหมแต่ว่าผมก็อยากส่วนตัวอยากให้มีเลยนะเออแต่แบบมันก็จบได้แล้วอ่ะมันจบได้อย่างดีอ่ะมาตอนนี้นะครับเพราะแต่ว่าตอนเนี้ยคือถ้าทำภาค5เนี่ยมันก็ยังพอทำได้เพราะว่าตอนนี้ลูมวินสตันก็ได้กลับมาเป็นเจ้าของอะไรนะนิวยอร์กคอนติเนนทัลแล้วก็ตัวละครหลักๆบางคนก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นตัวดอนนี่เยนอะไรเนี่ยยังอยู่เออไอตัวเจ้าของหมาอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ตายลุงนกพิราบก็ยังไม่ตายก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขายังอยากจะทำต่อไหมเออแต่แบบกระแสอะไรเงี้ยมันดีทุกอย่างคะแนนโทเมโต้ก็ได้แบบ90คะแนน100%อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ได้ประมาณ90หรือ100คะแนนเต็มเลยนี่แหละแบบเขาแบบจะดำเนินเรื่องภาค5ต่อยังไงหรือเขาจะรังสรรค์ออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องรอตัวผู้กำกับเขาประกาศนะครับว่าเขาจะออกมาทำภาค5ไหมก็วันนี้ดูบทก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ